ทำไมมันดูสบายสบายเยอะแค่เยอะถอดเสื้อกันทั้งเรื่องงงมากนี่นี่มันตัวมันหนุ่มไปหน่อยหนุ่มไปนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวอล์ก1วันกับเราอีกแล้วตอนนี้ฟ้าอยู่ที่เพชรบุรีนะคะวันนี้ก็จะมีไปกองกับพี่นัทก็คือเมื่อเช้าอ่ะไปส่งนางมาแล้วรอบนึงแล้วก็ไปดูนางแต่งตัวแวบไปเล่นๆแป๊บนึงแล้วก็ออกมากับแก๊งแม่บ้านนะมาหาอะไรกินแล้วเพราะว่าที่กองเขากินอาหารคลีนกันทุกคนเขากินมันแบบรักษาหุ่นเนาะถอดเสื้อกันทั้งเรื่องงงมากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบหาที่เที่ยวเดินเล่นอะไรก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวแวะกลับไปกองอีกรอบนึงนี่กลับมาห้องก่อนเจอกันเอานี่มาอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วจ้ามาแต่งหน้าห้องคนอื่นค่ะโอ้ยมีอะไรอ่ะมันมีแค่เนี้ยเพื่อนมีน้อยมีนิดอ่ะนี่มึงจะถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกป่ะเนี่ยนั่นแหละดินั่นแหละคิดก่อนแต่มึงแต่งหน้าแล้วว่ะกูจริงกูแต่งไปแล้วกูไม่รู้มึงต้องไม่ละคือแบบความเฮียพูดได้แล้วค่ะความเศร้าความเศร้าก็คือไม่ได้นัดกันไงเมื่อคืนก็บอกออกตอนเช้าออกพร้อมกันอย่างนี้ไม่ทำอะไรเลยกูก็เข้าใจว่าแบบพร้อมเลยออกไปแล้วยาวไม่กลับเข้ามาโรงแรมแล้วไม่ได้คุยกันเนาะไม่ได้คุยกันเนาะกูก็อาบน้ำแต่งหน้าสวยเสร็จเรียบร้อยไปเจอสองคนยังไม่อาบน้ำนี่ละพูดที่ไหนพูดแล้วค่ะก็พูดได้แหละแต่กูพยายามเซนเซอร์นะก็พยายามเซนเซอร์ตัวเองนะแต่ไม่พูดไม่พูดแต่ละมาคนตัดเนาะโอเคไม่พูดขอโทษคนตัดด้วยเลยเดี๋ยวเพื่อมีเด็กๆดูไงเลยจะถามว่าชีวิตจริงเนี่ยน้องโนก็พูดค่ะทำมาเป็นจริงนะน้องๆก็พูดแต่ก็แบบนิดนึงมึงช่องกูคือปกติจะแบบไว้แบบสบายๆเนาะก็มีกูเท่านั้นแหละมึงไม่ใช่มีกูค่ะมีพี่แก้มมีพี่แก้มอีกมึงไม่ละคือกูก็คิดแหละไอ้สัตว์ไปกองถ่ายพูดอย่างเนาะเหมือนวันนี้ไงที่มึงลงสเตตัสเมื่อกี่ปีที่แล้วนะอ๋อเดี๋ยวจะทำเลิกพูดคำหยาบ21วันเริ่มเลยเหี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ไหวหรอกแม่แล้วก็คิดเนี่ยเดี๋ยวไปกองถ่ายที่แบบผู้ชายติดคุกอันนั้นคือหนักต้องเป็นอินไงต้องเป็นอินแล้วก็นิดนึงเขาแสดงแล้วก็ต้องแสดงด้วยค่ะใช่โอเคอันเดี๋ยวกลับไปกองก่อนเมื่อกี้ไม่รู้จะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปเจอที่กองทุกคนต้องจำท่าปิดกองเลยปะปิดไม่เคยทำปิดที่หน้ากูยังวางเสื้อก่อนไปอยากให้ดูระเบียงแกดูรีวิวจากระเบียงห้องเป็นไงธรรมชาติเป็นแต่น่ารักนะชอบนะคือมันเลิศตรงเนี้ยยังยูโนอยู่ปะมันดูไม่อ้วนเลยเนี่ยมันดูเด็กน้อยดูผอมไม่มึงดูย่ามีให้กินแค่นี้ความเป็นอะไรด้วยก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนั้นขออนุญาตเอาภาพมาประมวลให้ดูก่อนนี้ประมวลภาพกันสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าพอออกมาจากกองแล้วฟ้าก็ไม่ได้กลับเข้าไปเอื่นนะคะก็ไปเที่ยวยาวเลยทีนี้ก็ฝากพี่เต้ถ่ายรูปในกองมาให้เลยก็เป็นบรรยากาศพี่ๆเขาทำงานกันเลยก็แปะภาพให้ดูนิดนึงอาจจะดูขัดๆกับผิวช่องหน่อยนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นภาพบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะเชิญรับชมค่ะนี่เดี๋ยวต่อตัวให้อย่างครบเหมือนมาแคมปิ้งเฉยๆเหมือนแบบสมการกับในจังหวัดสบายสบายนี่เสียเวลากองอ่ะคนอื่นเพิ่มกูลบนี่ทำเหมือนมากเลยอ่ะโทษโทษไม่แล้วซีนไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะแต่ว่าเอามือไปถูก็รู้สึกเล่นนี่นี่เกร้ายเป็นแบบไร้แต่ว่าใสๆเป็นคนชั้นเดียวแต่ชั้นนั้นคือมีแต่ร้ายหมดเลยมีดีเลยมีติดคาแรคเตอร์กับบ้านบ้างไหมครับคาแรคเตอร์ย้ายไปที่ภรรยาแล้วครับคาแรคเตอร์ผมมันย้ายไปที่ภรรยาเรียบร้อยไหมคะวันนี้เรียบร้อยมาดูน้องๆจบการศึกษาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปฝั่งแม่บ้านฝั่งแม่บ้านก็คือของหวานฉ่ำเอสเอ็มเร็วเพ่งเกียร์กูคิดว่ามันจะกระดูกอ่ะกูแต่มันไม่ได้กรอบเท่าใจเราคิดใช่นี่ฟ้าไปใส่เสียงนะใส่เอฟเฟกต์เอาตัดเสียงกูเป็นไงมิเชลได้อยู่ไหมอร่อยกันเลยคนเยอะมากผู้ชายหรอหาไม่เจอเนี่ยอะไรเกียร์ของกูมึงหาหัวโล้นๆอ่ะเดี๋ยวก็เจอนี่ไงเจ๊งส้มขาวอยู่ทุกคนไอ้เปล่าไอ้เป้าไกลเกินอ่ะโป้งอยู่ไหนนี่คนหนึ่งกูเจอโป้งหนึ่งไหนโป้งหนึ่งโป้งอยู่ตรงนู้นอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแหมถอดเสื้อเอาไหมไปแล้วขอถ่ายคุณมิเชลหน่อยครับผมรับบทช่างภาพบอกวันนี้นี่พี่เต้นะคะผมถ่ายคืนครับผมถ่ายนี่พี่ฟ้านะคะผมก็นึกว่าติดไมค์ดีติดไมค์ทำไมไม่ใช่ไมค์ค่ะปากกาไว้จดชื่ออากาศดีนะพี่ฟ้าดูหน้าใครมีข้อผมบ้าง
ห้ามเสียงดังนะคะห้ามเสียงดังค่ะเพชรกันอยู่เพชรกันอยู่มุมเมื่อกี้ที่เราทุกคนจ๋าเหตุการณ์ผ่านมาสามรอบนี้เลยนะครับนี่นี่รวมตัวนะวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วก็วันนี้อีพีแรกที่เราจะไปเที่ยวเกาะเกตกันนะครับเกาะเกตซะแล้วผมชอบสวัสดิ์กองนี้มากมีน้ำอินซิลด้วยอะเลิศนะทุกอย่างอยากกินอะไรก็กินนี่กาแฟอะไรเอ่ยผมชอบนี่เชียวยกเวทดิยกเวทอุ้ยอยากเล่นอ่ะเร็วคนละนี้นี่เย้เช่เย้เล่นใหญ่ด้วยเล่นใหญ่นี่มึงที่นี่ก็ได้หมุนด้วยหมุน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 สรุปคำของเขาพังกูว่าจะลาจะกลับแล้วหรอมามาเฝ้าแบบแป๊บมากมาแบบแป๊บมาแบบพอแล้วมาให้รู้ว่ามาจบขายแยกย้ายนี่หาที่ไปแล้วสาวๆเมื่อกี้เป็นเรื่องเป็นการดัดจริตค่ะเป็นการดัดจริตเข้ากองแป๊บหนึ่งอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแล้วเราหิวเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมไม่ร้องมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นคนครีเอทีฟมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะเมนูชีก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยน่ารักมากกำลังไปหัวหินนะคะท่านโอ้ยไปกินข้าวแล้วนะคะลาก่อนก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะไปกินร้านเพื่อนพี่แก้มกันนะคะชื่อร้านวัตโบแล้วร้านน่ารักมากอุ้ยมีกาแฟนี่มีไวน์ด้วยเมนูเขาก็ครีเอทีฟมากๆคือแบบมันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะแยะมากมายสามารถแบบเลือกได้ตามเราชอบเลยนะคะซึ่งฟ้าก็เลือกมันเป็นกุ้งมีไข่ต้มแล้วก็มีไข่ดาวเค็มไข่เค็มดาวอันอะไรวะนั่นแหละแต่มันเข้ากันอ่ะคือมันแบบเข้ากันกับน้ำซุปที่มันแบบมีความเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็กินกับไข่เค็มดาวมีกุ้งมีอะไรคือแบบฟินอยู่รสชาติแบบว่ากินง่ายอ่ะชอบมากเลยแล้วก็นั่งเล่นกับเจ้าลินจีลูกของพี่บูแป๊บนึงแล้วเราก็ย้ายกันไปที่ร้าน Pineapple Surf Club นะคะจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะก็ไปนวดไปช้อปปิ้งเดินเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปจบที่ร้าน Pineapple Surf Club ก็ซึ่งเป็นร้านของพี่โบเหมือนกันซึ่งแฟนพี่โบเขาก็เป็นครูสอนเซิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วไอ้เจ้าเด็กพวกนี้มันก็จะแบบอยู่กับทะเลกันเลยตลอดคือไอ้ลิ้นชี่มันตลกมากเลยเว้ยทุกคนคือมันแบบปีนเก้าอี้เคาน์เตอร์บาร์ขึ้นไปแล้วมันก็ปีนลงมาได้ด้วยตัวเองคือมันปีนไปขอแตงโมเว้ยแล้วมันก็ปีนลงมาเองแล้วมันก็วิ่งไปหลังร้านคือแบบแกเด็ก2ขวบทําไมมันแข็งแรงจังวะแล้วมันก็ไม่กลัวไม่อะไรคือมีความแบบดาวทูเอิร์ทมากๆโคตรชอบก็ไปวิ่งเล่นกับมันแล้วก็ทํานู่นทํานี่นั่งเล่เปื่อยชิวๆอยู่แถวร้านนั่นแหละส่วนมิเชลมันก็เดินไปลองเล่นเซิร์ฟเล่นลงทะเลอะไรของมันอะไรไปเรื่อยคือมิเชลเขาก็สายนี้แล้วมันชอบเล่นเซิร์ฟชอบอยู่กับทะเลอะไรเงี้ยก็เพลินๆนะไปนั่งเล่นอะไรเล่เปื่อยแล้วก็จบวันของวันนี้ก็กลับไปที่พักนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกันตอนกลางคืนเงี้ยไม่ได้ทําอะไรมากมายสรุปเมื่อวานผมก็ไปอยู่กองแค่แป๊บเดียวเองที่เหลือไปเที่ยวหมดเลยแล้ววันนี้ก็ไปเที่ยวอีกไปหาอะไรกินกันก่อนวันนี้รอทุกคนรวบรวมตัวกันลงมาอันนี้คือเราเดินอยู่ในโรงแรมแล้วเนี่ยเพราะว่ารอทุกคนลงมายังตกลงไม่ได้ว่าจะไปไหนกันแต่ว่าพี่เต้บอกว่ามีร้านอาหารอร่อยเยอะเลยเป็นไงเมื่อวานเป็นไรหายเสร็จแล้วรู้สึกไงได้อิสรภาพกลับมาเชียร์เมื่อวานอยู่ตัวเองกับไม่ได้กินไอติมไปหนึ่งกินสองสกู๊ปมันไม่ได้เลยอ่ะสองสกู๊ปวันนี้ไงเมื่อวานมันแค่การวอร์มวันเนี้ยเละเนื่องจากนางอ่ะต้องรักษาหุ่นมาโดยตลอดใช่ไหมหลายเดือนก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่สามารถกินอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันทุกคนแล้วเราก็ไปหาจบกันที่ร้านข้าวไก่อบหมูอบแต่คือแบบความที่เขาต้องรักษาหุ่นกันอยู่เขาก็กินไก่อบแบบไม่กินหนังอะไรเงี้ยเศร้าๆนิดนึงแต่ก็อร่อยดีนะเสร็จก็ไปร้านกาแฟกันต่อเฮ้ยแต่ละกาแฟน่ารักมากเลยแกมันแบบมีต้นไม้เข้าไปแต่คือหน้าร้านมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เข้าไปแล้วแบบร้านมันใหญ่อยู่แล้วก็นั่งกินนั่งเล่นกันมีน้องหมาด้วยน้องน่ารักมากเรียบร้อยสุดๆพวกผู้ชายก็คือเอนจอยนั่งเล่นกับหมาจนลิ้นงงมากเสร็จก็ไปแวะซื้อไอติมกินกันค่ะคือที่นี่เขาดังเรื่องไอติมน้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวมันก็จะแบบมีความแบบหวานๆแต่ก็มีความเค็มๆหอมๆอะไรเงี้ยคือแปลกดีเหมือนกันก็อร่อยดีเพลินๆนั่งกินบนรถพอเสร็จจากร้านไอติมใช่ไหมเราก็ไปที่ถ้ำหลวงกันต่อพอดีวันเป็นวันเดินทางกลับอ่ะเนาะแล้วเราก็คิดว่าไหนๆก็ไม่ได้ทำอะไรกันแล้ววันนี้ก็หาที่เที่ยวกันสักนิดนึงก็ไปแวะถ้ำหลวงเนี่ยแหละค่ะก็ไม่เคยไปเหมือนกันทุกคนไม่เคยไปเลยก็ไปก็amazing ดีนะไปแวะซื้อบัตรกันใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เดินเข้าไปดูโซนที่เขาขายของฉันก็งงมากคือไปดูไอ้จะเรียกว่าอะไรดีวะไม้นวดที่หน้าตาเหมือนก๋วยเตี๋ยว
ตามที่เห็นในคลิปเลยมันดีจริงเหรอมันดีจริงเหรอด้านหลังตัวแกเหนียวไม่เกี่ยวไม่คือไม่รู้ด้วยไปเหรอติดแบบถามเขาก่อนนะว่ามันแตกต่างกันว่านี่ไงเราทำเมอร์ชานไดซ์หนังวัยหนุ่มกันได้เลยนะเฮียอยู่ก็เข้าซะอย่างนั้นนะมันหนุ่มไปหน่อยหนุ่มไปนิดนึงจะหนุ่มไปนิดนึงซื้อบัตรเข้าถ้ำซื้อของชำร่วยกันเรียบร้อยก็เดินเข้าไปในถ้ำค่ะเฮ้ยแต่ถ้ำของจริงแบบสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากข้างนอกมันร้อนมากนะวันที่ไปอ่ะแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปในถ้ำมันก็เย็นเว้ยคือมันแบบเย็นสงบแล้วก็มีพระพุทธรูปมีอะไรเงี้ยเออเราก็เดินเพลินๆดูบรรยากาศอะไรไปมีลิงนอนหลับอยู่ด้วยเออบรรยากาศแบบยิ่งใหญ่ธรรมชาติแบบสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเออองค์พระพุทธรูปอะไรเงี้ยก็แบบแปลกดีเหมือนกันไม่เคยมาที่แบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบเออถ้าเกิดใครมาจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเพราะว่ามาแวะเที่ยวที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะมันสวยเลยอ่ะของจริงคือดีเลยชอบมากเสร็จจากตรงนั้นก็กลับกรุงเทพไปละค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกันต่อแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมาด้วยก็จะบอกว่าไปแล้วแหละไม่มีอะไรจะเล่าแล้วเดี๋ยวไว้มาทริปหน้าอาจจะยาวกว่าเดิมเพราะว่าคลิปนี้เป็นวันเดียวเนาะเอ้ยไม่สี่สองวันก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่แล้วก็ฝากหนังพี่นัทด้วยนะคะวัยหนุ่มน่าจะออกปลายปีเลย ไม่เจอกันบ๊ายบาย